สวัสดีครับมาพบกับผมในรายการพิพิธเพลินรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ครับในอดีตคนไทยภาคกลางส่วนใหญ่มักจะมีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับลำน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาอยู่หากินการสัญจรเดินทางหรือกระทั่งการศึกสงครามพาหนะที่สำคัญที่สุดก็จะเห็นได้แก่เรือครับดังนั้นแต่ละชุมชนก็พยายามที่จะประดิษฐ์คิดค้นเรือในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่นั้นๆเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเรื่องราวและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนก็เปลี่ยนตามพาหนะที่เคยสำคัญอย่างเรือก็เสื่อมความนิยมลงบางแห่งแทบไม่หลงเหลือให้เด็กๆรุ่นหลังได้รู้จักและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในอดีตของตนเองครับทุกวันนี้หลายพื้นที่ได้พยายามเก็บรวบรวมเรือประเภทต่างๆที่ผูกพันกับชุมชนนั้นๆเพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ที่มาของชุมชนตนเองและนั่นคือที่มาของพิพิธภัณฑ์ที่ทางรายการจะแนะนำให้รู้จักกันในวันนี้ครับวันนี้รายการพิพิธเพลินจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำย้อนอดีตรำลึกวันวานชื่นชมความงดงามของศาลาการประเรียนไม้หลังใหญ่อายุเก่าแก่เกือบ100ปีและเรือไม้ที่หายากบางลำอาจกล่าวได้ว่าเหลือเพียงหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ที่พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยางนรังสีจังหวัดลพบุรีครับและเราจะพาไปรู้จักกับผลงานของคนไทยที่ช่วยให้วงการศิลปะคึกคักขึ้นอีกครั้งกับศิลปากรประดิษฐ์และวิจิตรรงสีของคนไทยเพื่อคนไทยตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องสยามประเทศที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ครับจากคราวที่แล้วเราได้คุยถึงเรื่องของวิถีชีวิตระหว่างคนกับน้ำคราวนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของน้ำครับแต่จะเป็นในเรื่องของขบวนเรือต่างๆส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันด้านในครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่ผานเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้นะครับผมวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องใดบ้างครับเราจะมาคุยเรื่องเรือเลยครับเรื่องเรือครับงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับเปิดจากฉากทั้งหมดของห้องนี้เลยซึ่งจะเห็นเป็นสีทองอารามอยู่สองฟากครับซึ่งก็คือสองฟากฝั่งตะลิ่งเหมือนเราเห็นตะลิ่งอยู่รอบๆด้านในที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นลำน้ำใช่ครับนั่นเองเราก็จะเห็นกระบวนเรือเนี่ยทอดยาวไปตลอดลำน้ำคือตลอดห้องนี้ส่วนเรื่องเรือนะครับเราก็จะเริ่มจากเรือที่ไกลสุดจะเป็นเรือที่เล็กหน่อยก็จะเป็นเรือราษฎร์หรือว่าเรือพื้นบ้านเรือของชาวบ้านเรือของราษฎรที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไปสัญจรทั่วไปค้าขายทั่วไปถัดมาก็จะเป็นเรือสากลก็จะมีเป็นเรือสำเภานะครับที่ใช้ในการค้าขายถัดมาก็จะเป็นกระบวนเรือพระราชพิธีหรือว่าที่เรารู้จักกันว่ากระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับแล้วเรือเหล่านี้เราได้รูปแบบมาจากไหนครับเรารวบรวมเอกสารนะครับทางประวัติศาสตร์มามากมายแล้วก็อย่างเช่นที่จัดแสดงอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นกระบวนเรือในสมัยพระนารายณ์ตามข้อเขียนแล้วก็ภาพเขียนคำบอกเล่าของชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อกีตาชาร์ดซึ่งบรรยายถึงกระบวนเรือซึ่งตอนนั้นเขามาเจอเนี่ยเป็นกระบวนเรือที่ใช้ในการไปทำพิธีฟันน้ำบรรยายไว้ว่าเขาเห็นเรือเนี่ยจำนวนทั้งหมด159ลำคือเต็มลำน้ำแล้วก็ยาวไกลสุดลูกหูลูกตาบอกอลังการมากแทบจะไม่เคยเจอกระบวนเรือที่ไหนเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วก็เรือลำที่ยาวที่สุดก็คือเรือพระที่นั่งเนี่ยนะครับก็ยาวถึง120ฟุตก็คือลำนี้เลยใช่ไหมครับผมก็เห็นว่ายาวกว่าลำอื่นๆครับได้ชัดเจนแต่กว้างเพียงแค่6ฟุตคือประมาณ3เมตรเท่านั้นครับผมซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาของไทยช่างไทยโบราณที่ยอดเยี่ยมมากทำให้ลอยอยู่ได้แล้วลอยแบบปริ่มน้ำคือขอบเนี่ยเสมอกับน้ำเลยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆครับเหล่านี้ก็คือมาจากเอกสารที่บาทหลวงตาชาร์ดที่เขาได้เขียนเอาไว้ใช่ไหมครับผมครับครับก็ถือได้ว่าทำให้เราได้เห็นเป็นภาพมากยิ่งขึ้นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นหลังจากที่หลายๆคนอาจจะพยายามศึกษาจากตำราจากเอกสารต่างๆและที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับก็ทำให้เราได้เห็นสิ่งเหล่านั้นครับนี่คือความเป็นสังคมเมืองน้ำของคนไทยในสมัยก่อนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ผ่านเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับขบวนเรือต่างๆที่จะแสดงอยู่ในห้องสยามประเทศเมื่อสักครู่นี้มีการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆของผู้คนในยุคนั้นก็เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ที่ทางรายการจะพาไปรู้จักกันในวันนี้ครับเ
บุรีเป็นเมืองสำคัญเก่าแก่เมืองนึงตั้งแต่สมัยทวาราวดีโน่นล่ะค่ะและเพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในที่ลุ่มการสัญจรเดินทางและวิถีชีวิตจึงผูกติดอยู่กับลำน้ำโดยมีแม่น้ำลบบุรีเป็นแม่น้ำสายสำคัญค่ะการสัญจรเดินทางก็ต้องพึ่งพาเรือเป็นหลักนะคะแต่พอบ้านเมืองเปลี่ยนไปการคมนาคมสะดวกขึ้นเรือจึงถูกลดความสำคัญลงไปเหลือใช้กันอยู่น้อยเต็มทีแล้วล่ะค่ะแต่โชคดีที่ยังมีกลุ่มคนที่มีแนวคิดดีๆตั้งใจรวบรวมเรือชนิดต่างๆไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้รู้จักอย่างที่พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยางนรังสีจังหวัดลพบุรีที่จะพาไปทำความรู้จักกันวันนี้ค่ะการเดินทางเริ่มต้นจากตัวเมืองลพบุรีบริเวณวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะขับตรงเข้าสู่ถนนนารายณ์มหาราชเลี้ยวซ้ายเจอทางหลวงหมายเลข3196มุ่งหน้าไปอ่างทองขับรถเลียบคลองชนประทานไปเรื่อยๆเลยหลักกิโลเมตรที่79สักครู่ก็จะเจอป้ายพิพิธภัณฑ์ป้ายแรกค่ะจุดสังเกตก็คือก่อนถึงพิพิธภัณฑ์ประมาณ500เมตรจะมีป้ายบ้านตะลุงอยู่ทางซ้ายมือค่ะครับและนี่ก็คือวิทยากรของเราในวันนี้นะคะคุณลุงอดุลพงผู้ค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยางนรังสีที่นี่ค่ะก็วันนี้ไปมายืนอยู่เห็นข้างหน้ามีป้ายที่บอกว่าเป็นเรือพื้นบ้านแห่งแรกใช่ไหมคะเป็นครับเป็นเรือพื้นบ้านแห่งแรกอยู่ในภาคกลางนะฮะสำหรับศาลานี้เป็นศาลาสร้างขึ้นในสมัยละโวหน้าบันเป็นหน้าบันที่มีความเก่าแก่ที่สุดสลักด้วยไม้แล้วก็ที่หน้าบันจะมีพระอิศวรถือจักรถือพระขันรอบด้วยพระเทพพนมอยู่ด้านข้างทั้งสองนะครับอันนี้เป็นศิลปกรรมสมัยเก่าที่สุดใช่แล้วล่ะค่ะศาลาการประเรียนหลังนี้สร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2470นับอายุก็ราวๆ80กว่าปีแล้วค่ะโดยสร้างเลียนแบบจากภาพที่อยู่ในธนบัตรใบละ1บาทในอดีตแบบนี้ล่ะค่ะจากนั้นพิพิธภัณฑ์เรือเราก็ได้มารวบรวมและเปิดเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2531โดยรวบรวมเรือที่ใช้อยู่ในท้องน้ำของแม่น้ำลพบุรีในภาคกลางนะฮะรวม20ปีครับมีเรืออยู่2ประเภทประเภทเรือขุดกับประเภทเรือต่ออยากดูแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูได้เชิญนะครับ